งที่เราทบทวนการเคลื่อนย้ายกันทุกปีไม่ใช่ทุกปีด้วยเนาะทุกไตรมาสเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการปฏิบัติบางครั้งอ่ะเราทำด้วยความเคยชินจนมันมีเทคนิคพิเศษขึ้นมาโดยที่บิดเบือนไปจากเทคนิคที่มันถูกต้องอ่ะเนาะเราก็เลยต้องมีการมารีข้อมูลใหม่กันทุกๆ3เดือนนะคะโดยพี่กายภาพเฉพาะทางโดยตรงนะสิ่งที่พี่อยากได้ไปวันนี้อ่ะคืออยากให้ตัวเองอ่ะเก็บเทคนิคที่ถูกต้องกลับไปแล้วเทคนิคไหนที่รู้สึกแบบแล้วหนูทำแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยลองแลกเปลี่ยนกันดูบางทีเหตุผลที่ทำไมเราต้องฟิกท่านี้ต้องทำแบบเนี้ยมันมีเหตุผลของมันอยู่อยากให้ลองแลกเปลี่ยนกับพี่กายภาพดูก็ได้เพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องจริงๆเนาะถ้าถึงตอนนี้ก็เราเปิดงานกันเลยนะคะเชิญตบมือค่ะตบมือนี่เหตุผลที่เราต้องอบรมในครั้งนี้นะครับอย่างที่พี่ออยบอกคือเรามีการเคลื่อนย้ายตัวอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะพลาดได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายคนไข้จากที่ไหนครับบนเตียงมารถเข็นรถเข็นขึ้นเตียงหรือว่าจากนอนไปนอนนะครับทุกอย่างเลยมันสามารถพลาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีที่ถูกต้องมันก็จะลดความเสี่ยงความอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยไปได้นะครับเนาะโอเคเพื่อให้เรานะครับมีความรู้ความเข้าใจเนาะในการเคลื่อนย้ายตัวแล้วก็การจัดท่าอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายตัวแล้วก็จัดท่าได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นการลดอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยรถเข็นขึ้นเตียงนะครับจากเตียงไปเก้าอี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้นะครับก็เหมาะกับคนไข้ที่รู้สึกตัวค่อนข้างดีนะครับเคลื่อนย้ายตัวเสร็จปุ๊บทิ้วหลุดออกมาอันนี้ก็อันตรายเนาะเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับหรือว่าช่วยกันตอบก็ได้นะครับข้อแรกคืออะไรนะครับประเมินความสามารถของการเคลื่อนย้ายและแรงของเราใช่นะครับคนไข้1คนคนย้ายตัว2คนครับถามว่าสูง1นิ้วได้ไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเนาะนำกระดานนะครับมาสอดที่ตัวผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นนะครับพลิกตะแคงตัวนะครับคนไข้นะครับพลิกตะแคงตัวเพื่ออะไรสอดผ้าเนาะสอดสไลด์บอร์ดเข้าไปนะครับเวลาสอดสไลด์บอร์ดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปประมาณสักครึ่งนึงของสไลด์บอร์ดนะครับเนาะผ้าก็อยู่หลังติดกับหลังคนไข้เวลาตัวคนไข้เนาะถ้าเกิดเป็นไปได้ให้เขาขยับเข้ามาชิดขอบที่ติดกับเตียงที่เราจะย้ายเนี่ยครับให้เยอะที่สุดนะครับเนาะเสร็จปุ๊บเราจะสอดผ้ากับสไลด์บอร์ดเข้าไปนะครับก็ต้องบอกคนไข้ด้วยนะครับต้องบอกคนไข้ให้พลิกตะแคงตัวเนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็เอาสไลด์บอร์ดสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับสอดเข้าไปอีกชั้นนึงเนาะใช้ในการดึงคนไข้นะครับบนสไลด์บอร์ดนะครับนี่เราก็ขออนุญาตสอดผ้านะครับที่หลังนะครับโอเคพอเราสอดผ้าเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณเอ้นอนหงายนะครับพลิกตะแคงตัวมาทางขวานิดนึงโอเคคุณเอ้นอนหงายนะครับเนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำการเคลื่อนย้ายตัวไปที่รถเข็นนอนนะครับเนาะทีนี้ถ้าสมมติ2 คนแล้วขามันเลยสไลด์บอร์ดสมมติว่าขาเลยสไลด์บอร์ดเราอาจจะขยับขาไปก่อนเนาะ
อาจจะขยับขาไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดคนไข้แบบไม่สามารถออกแรงช่วยได้เนาะน้องกิตอาจจะขยับขาคนไข้มาเตียงฝั่งนี้เท่าที่ได้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยดึงนะครับแจ้งเขาด้วยว่าเดี๋ยวจะย้ายตัวมาที่รถเข็นนอนนะครับอ่ะแล้วก็นับให้จังหวะ1 2 3ปึ๊บเป็นไงครับน้องเอนี่โอ้โหอันนี้คือค่อยแค้นส่วนตัวล่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะทีนี้พอเราย้ายตัวมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็คพวกสายต่างๆนะครับว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับมีอะไรเคลื่อนหลุดไหมนะครับสายโพลียังอยู่ไหมยังอยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับให้คุณทัศน์นะครับพลิกตะแคงตัวมาด้านขวาเราบอกให้เขาทำเราจะได้ไม่ต้องช่วยเขาเยอะถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เราค่อยช่วยเนาะโอเคได้ไหมครับต้องทัศน์ขยับก้นไปทางข้างหลังนิดนึงโอเคทีนี้พอพลิกตะแคงตัวเสร็จใช่ไหมครับเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับคือให้คนไข้นะครับเอาขานะครับลงมาข้างเตียงเนาะเดี๋ยวให้คุณทัศน์เอาขาลงข้างเตียงนะครับค้างไว้ท่านี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งขึ้นนะครับพอขาลงข้างเตียงเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะจับตรงไหนครับให้คนไข้กอดคอเอ้ยปกติทำอันนี้เหรอครับปกติผมยกเลยไม่ใช่เนาะจับตรงไหนบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวจะย้ายตัวขึ้นรถเข็นนะคะลุกขึ้นยืนไม่ได้ยินเสียงเลยพอยืนเสร็จทำไงต่อครับอะไรน้องเพลงต้องพระไม้เท้าเนาะเวลาถือไม้เท้าถือฝั่งตรงข้ามกับขาที่อ่อนแรงหรือขาที่มีอาการเจ็บนะครับสมมุติว่าเจ็บข้างซ้ายถือไม้เท้าด้านขวานะครับถือไม้เท้าด้านขวาเวลาเดินนะครับไม้เท้าไปด้านหน้านะครับอันนี้ทีพอยเกตก่อนนะครับไม้เท้าไปด้านหน้ายกขาซ้ายหรือว่าขาข้างที่เจ็บขาข้างที่อ่อนแรงไปนะครับจากนั้นกดไม้เท้าก้าวขวาขึ้นมานะครับถ้าทูพอยเกตเป็นยังไงทูพอยเกตคือไม้เท้ากับขาซ้ายไปพร้อมกัน1ขาขวา2อย่างนี้งงไหมครับได้ไหมเข้าใจเนาะเนี่ยมี2แบบนะครับให้โอเคประมาณไหลเนาะไม่ก้มเกินไปไม่เงยเกินไปนะครับให้ความสูงเหมาะสมนะครับวางแขนแนบข้างลำตัวสบายๆนะครับคว่ำหรือหงายมือครับได้หมดแล้วที่ขาเป็นยังไงครับต้องมีหมอนใต้เข่าไหมครับลองไหมปกติลองไหมลองใช่ไหมครับโอเคทีนี้เวลาจัดนะครับคืออาจจะไม่ได้จัดหมอนสูงมากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการไหลเวียนเลือดเท้าบวมก็จัดสูงหน่อยก็ได้นะครับถ้าปกติแล้วเราอาจจะจัดแค่หมอนข้างใบเดียวลองใต้เข่าก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ส้นเท้าถ้าเกิดว่าส้นเท้ามันกดเตียงนานๆไม่ได้เราก็ต้องหาผ้าหรือว่าอะไรนะครับเราใช้อะไรนะถุงมือใส่น้ำใช่ไหมครับลองที่ส้นเท้าหรือว่าปุ่มกระดูกเนาะ